สวัสดีครับวันนี้ฝากมวยชอบศึกเชฟบุญธรรมไว้3ตัวนะครับตัวแรกเนี่ยชอบไปที่จอมโวสิทธิ์ฟ้าสีทองนะครับหรือเจ้าจอมโวอุดรเมืองเดิมนะครับวันนี้เจอกับนักมวยญี่ปุ่นอย่างเจ้านาดากะเอวาสปอร์ตยิมนะครับดูแล้วเนี่ยจอมโวมาแทนก็จริงนะแต่ว่ากระดูกประสบการณ์ดูดีกว่าครับจะชนะนาดากะได้นะครับวันนี้ดับซ่านักมวยญี่ปุ่นได้แน่ตัวที่2ครับออกรองไปที่เอกพิภพมกรุงเทพธนบุรีเจ้าเอกพิภพนะครับหรือเจ้านาทีทองสอหิงเจริญวันนี้ได้ใหญ่นะครับจะใช้พลังกำปั้นนะครับแล้วก็มีศอกเสริมเนี่ยพลิกเอาชนะแสนเชิงน้อยได้นะครับต้นๆ นี้ได้ลุ้นเลยครับส่วนตัวที่3ครับวัดไปที่ยอดขวัญสิทธิ์ออดน้อยหรือนายกดอนลพบุรีปล่อยเวทขึ้นมาทั้งคู่นะในการเจอกับสามารถปิ่นสินชัยนะครับปล่อยเวทขึ้นมาดูแล้วเนี่ยยอดขวัญได้ใหญ่นะครับได้เปรียบเรื่องแรงปะทะแน่จะชนะสามารถปิ่นสินชัยได้เอาแถมไปหนึ่งตัววันนี้เนี่ยออกไปที่เพชรใหม่สิทธิ์เจ๊ดาวกระดูกดีกว่าและช่วงหลังกลับมาเนี่ยสภาพร่างกายเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับมาแทนก็จริงแต่ว่าซ้อมอยู่ตลอดจัดไปที่เพชรใหม่สิทธิ์เจ๊ดาวเอาไปเลย4ตัวครับวันนี้สำหรับศึกเชฟบุญธรรมนะครับฝากไว้ด้วยนี่คือมวยเด็ดของกุมารดำวันนี้ครับ